ประเทศไทยก็เตรียมชูเอกลักษณ์ความเป็นวิถีไทยเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันท่องเที่ยวโลกปี2559นะครับจากการเป็นสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจถึงความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศมากขึ้นติดตามจากรายงานครับสวยงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยรวมไปถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยน้ำใจไมตรีของคนไทยถือเป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยวไทยจนทำให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานท่องเที่ยวโลกปี2559แม้ไทยไม่เคยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานในเวทีระดับโลกแต่จากศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทำให้ไทยมีความมั่นใจถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกโดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายอมรับว่ามีความเป็นไปได้ว่าไทยจะได้รับเป็นเจ้าภาพสูงแต่ยังไม่ประมาทประเทศคู่แข่งที่ต้องมีการศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งของประเทศไทยและเพื่อนบ้านคุยกับท่านประธานองค์การค้าโครงการองค์การการท่องเที่ยวโลกคือทางลิฟไลฟ์ไฟเนี่ยเขาก็อยากให้ประเทศไทยในขณะเดียวกันก็คงไม่ประมาทนะครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งเราอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้นะครับเราก็ต้องดูเพื่อนบ้านเราด้วยทุกวันนี้เราจะสแตนด์อโลนไม่ได้นะครับการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความมั่นใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะภาพลักษณ์และการรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นแนวคิดเผยแพร่ภาพลักษณ์อันงดงามของประเทศไทยรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งภาพการท่องเที่ยวความเชื่อมั่นใครเป็นเจ้าภาพจัดนะครับงานใหญ่แบบนี้ก็แสดงว่าท่านมีศักยภาพในเรื่องความไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเรื่องของศักยภาพของการเป็นเจ้าภาพในความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับเราก็จะมามองว่าเราขายอะไรบ้างประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่สุดประเทศหนึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกขององค์กรท่องเที่ยวโลกได้เป็นผลสำเร็จจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วสร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาลและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้เป็นที่รู้จักต่อทั่วโลกมากขึ้นพรสุดาสงวนสุขห้องข่าว NBT